อดของล็อตนี้ถ้าปล่อยมูลค่าของมันจะขึ้นเป็นร้อยร้อยล้านครับเฮ้ยพอมาเก็บแล้วตอนนี้พวกเราต้องหยุดงานทุกงานไว้ชั่วคราวก่อนหยุดผลิตของทุกอย่างรอจนกว่างานแต่งงานของคุณหมูจะเสร็จคุณมีนายจะแต่งงานเหรอครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับก็ฉันเพิ่งบอกแกอยู่นี่ไงคุณมีนาจะแต่งงานกับใครครับกับคมฉันบอกให้รู้ทั่วกันแล้วนะแล้วก็อย่าทำเรื่องทำราวอะไรนะทำตัวให้มันขาวสะอาดหน่อยฉันอยากให้คุณหนูพวกแกเนี่ยแต่งงานเนี่ยมีความสุขที่สุดเข้าใจนะครับไปมีมหากรรมลดราคาอะไรกันเหรอคะเผอิญที่นี่ไม่ใช่ตลาดนัดคงไม่มีมหากรรมลดราคาอย่างที่คุณธิดาชอบไปหรอกค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยเขากำลังเตรียมจัดงานแต่งงานให้ฉันคุณน่ะเหรอจะแต่งงานเจ้าบ่าวเป็นใครคะก็ลองเดาดูสิคะว่าเจ้าบ่าวเป็นใครI'm
ธอเองก็ควรจะเตรียมชุดไว้สำหรับงานด้วยจะดีกว่านะเดี๋ยวจะให้ช่างนะเขาจัดการให้สองที่คงทันนะค่ะทันค่ะสำหรับคุณตัวมอนทางทีมงานของงดงานอื่นเพื่อเตรียมงานให้กับคุณมีนาโดยเฉพาะค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อว่าชุดนี้สวยไหมคะหรือว่าชุดนี้ดีกว่าคะทำไมรถมันเยอะแยะขนาดนี้วะนายเตรียมจัดงานแต่งงานให้มือคุณหนูเฮ้ยคุณพูดไปเล่นหรือเปล่าทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้วะเมื่อวานเนี้ยนายเพิ่งคุยกับกูไปเองนะถ้านายอยากให้แต่งพรุ่งนี้นายก็เนรมิตได้เพื่อคุณหนูคุณอ้ํากูเล่นมาไว้เด็ดคุยอ้ํามึงทำไมวะนี่มันงานมงคลนะเว้ยนายจ้างบริษัทมืออาชีพมาจัดงานให้มือคุณหนูเลยที่จะเกิดขึ้นในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอแสดงความยินดีมึงด้วยไว้ครับว่าที่เจ้าบ่าวมาพอดีคมเดี๋ยวให้ช่างเนี่ยเขาวัดชุดที่ใช้วันงานที่เรียบร้อยนะส่วนเรื่องพิธีการอะไรหรือไม่ต้องห่วงฉันจัดการทั้งหมดแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะงานในวันนั้นจะต้องยิ่งใหญ่สมกับฐานะผมและผมหวังว่าผมคงเลือกไม่ผิดที่ให้บริษัทคุณรับเป็นธุระในการจัดงานแต่งงานลูกสาวผมนะเชื่อมือแล้วเถอะค่ะคุณโตมอนทุ่มงบไม่อั้นอย่างเงี้ยเราจะกีให้เอ็ดงานคุณมีนาให้หรูเลิศสุดอลังการในรอบปีเลยค่ะ เดี๋ยวไปพบชั้นห้องทำงานครับนายขอบคุณค่ะนั่งก่อนค่ะช่วยมีนาเลือกชุดหน่อยสิคะว่าชุดไหนดีแบบท่านคะระหว่างชุดนี้กับชุดนี้ค่ะชุดนี้แล้วกันนะคงคะคงว่าชุดนี้หรือว่าชุดนี้ดีกว่ากันนะคะก็ตามใจคุณแล้วกันพวกมึงแล้วเพราะไอ้นายโตมาของพวกมึงเนี่ยคิดจะจับไอ้คนขึ้นมาแทนที่ของพวกมึงกูพูดหยอกๆไม่ทันไรนายของมึงเนี่ยก็จับนั่นน่ะแต่งงานกับลูกสาวไปซะละว่ามันก็สมกันดีนะครับดอกฟ้ากับหมาวัดอะอีนางมีหน้าพ่อมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะหน้ามันอยู่บนฟ้าแต่มันก็ไม่เคยเห็นหัวพวกผมเลยทำตัวสูงส่งนักหนา
นึกว่าจะเลือกผู้ชายได้ดีสักแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่แคล้วที่จะคว้าไอ้ขี้ครอกใหญ่คมมาเป็นผัวก็ถึงว่าอีนั่นไม่ได้ชอบกูเลยกูคงถือไม่สาใจอีนั่นล่ะสิระหว่างเนี้ยไอ้โตมอนมันสั่งให้พวกเราหยุดทำทุกอย่างจนกว่างานแต่งงานนางมีนาจะเสร็จสิ้นว่าแต่คุณภาวัตมีงานอะไรพวกเราทำหรือเปล่าครับนี่สิวะตอนนี้นะเว้ยกูกำลังเปิดเครือข่ายใหม่อยู่กูอยากให้พวกมึงสองคนเนี่ยมาทำงานกับกูอยู่พอดีที่จะมางานทางฉันก็ปาไปกับ 2,000 คนแล้วแล้วทางแกนะจะเชิญแขกมาอีกคนผมอยู่คนเดียวมาตลอดครับไม่มีเพื่อนฝูงหรอกครับญาติพี่น้องอ่ะผมไม่มีญาติพี่น้องแล้วพ่อแม่พ่อแม่ผมตายหมดแล้วนี่หมายความว่าชีวิตแกเนี่ยไม่มีใครเลยอย่างนั้นนะฮะผมมีพ่อบุญธรรมคนหนึ่งที่เลี้ยงดูผมมาโวยสารเลวคนหนึ่งฆ่าตายไปแล้วไม่น่าเชื่อชีวิตแกช่างเหมือนกับชีวิตของฉันจริงๆตั้งแต่ฉันจำความได้พ่อแม่ฉันตายหมดญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีฉันต้องโตมาจากข้างถนนกว่าจะมาเป็นนายโตมอนวันนี้ได้เลือดตาแทบกระเด็นแกเองก็คงจะผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนสินะฉันคิดถูกที่เลือกแกครับจากนี้ไปเนี่ยฉันจะสร้างแกให้เจริญรอยตามฉัน